สวัสดีครับพบกับผมแมนดักมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความได้เปรียบวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil หนึ่งในเรื่องราวปริศนาของ Resident Evil ฉบับภาพยนตร์กับเรื่องราวของชายคนหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดตำนานหายนะแห่ง Resident Evil The Movie ชายคนนี้มีชื่อกันว่าสเปนหรือชื่อจริงก็คือสเปนเซอร์ปาร์คใน Resident Evil 1 Genesis ในช่วงปีคริสตศักราช 2002และเรื่องราวของชายคนนี้มีประวัติและที่มาอย่างไรเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวนั้นต้องย้อนกลับไปในช่วงปีคริสตศักราช 2002ได้มีกระทรวงหนึ่งถูกก่อตั้งขึ้นในสหรัฐอเมริกากระทรวงนี้ถูกเรียกกันว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งมีองค์กรหนึ่งได้อยู่เบื้องหลังองค์กรนี้เป็นบริษัทเวชภัณฑ์ขนาดใหญ่ผลิตภัณฑ์เสริมความงามและสุขภาพตลอดจนยารักษาต่างๆก็ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทแห่งนี้พวกเขาเรียกกันว่า Umbrella Corporation Pharmaceutical ซึ่ง Umbrella Corporation นี้เองได้มีการให้ทุนสนับสนุนองค์กรการสร้างสิ่งที่เรียกกันว่าการสร้างศูนย์วิจัยใต้ดินหรือ The Hive ขึ้นมาและสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นยามรักษาความปลอดภัยและหนึ่งในเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงที่พวกเขานั้นสนใจก็คือชายคนหนึ่งที่มีชื่อกันว่าสเปนหรือสเปนเซอร์ปาร์คนั่นเองสเปนหรือสเปนเซอร์ปาร์คนั้นตอนที่เขาได้รับเลือกนั้นตัวเขาเองได้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมาจากกระทรวงการคลังก่อนที่จะมาเข้าสู่กระทรวงความมั่นคงสหรัฐหญิงสาวคนนี้มีชื่อกันว่าอาริเซียมาคัตในชื่อจริงหรืออาริสอเบอร์นาทีซึ่งตัวของเธอเองนั้นได้มีการแต่งงานกับสเปนโดยอัมเบล่าคอร์ปอเรชั่นนั้นเป็นคนออกทุนในการจัดงานแต่งทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหน้าฉากในการหลอกลวงผู้คนว่าคฤหาสน์ที่พวกเขาใช้ในการแต่งงานนั้นเป็นบ้านพักของคนรวยธรรมดาแต่ความเป็นจริงใต้คฤหาสน์นั้นคือทางเข้าสู่ศูนย์วิจัยอัมเบล่าคอร์ปอเรชั่นที่มีชื่อกันว่ารวงพึ่งหรือดีไฮทุกอย่างควรจะเดินไปได้ตามแผนแต่เรื่องราวกับพลิกผันเมื่ออลิสเองนั้นต้องการจะทำลายศูนย์วิจัยทั้งหมดนะครับโดยมีการติดต่อนะครับกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีชื่อกันว่าลินดาแฮมิลตันเพื่อขอความช่วยเหลือในการเอารหัสในการเข้าสู่ศูนย์วิจัยดังกล่าวและเอาตัวอย่างไวรัสออกมาพร้อมกับจะทำลายอัมเบล่าให้ป่นปี้แต่ทว่าความลับตัวนี้ถูกล่วงรู้โดยสเปนซึ่งเขาเองนั้นแอบเอารหัสดังกล่าวไปเปิดศูนย์วิจัยและนำไวรัสออกมาเมื่อความหายนะทั้งหมดนั้นได้เกิดขึ้นกับศูนย์วิจัยรวงพึ่งหรือดีไฮตัวของสเปนนั้นไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้นั้นมีกลไกขั้นที่2ซึ่งถูกเรียกกันว่าแก๊สกล่อมประสาทซึ่งมีผลทำให้คนที่โดนเข้าไปนั้นความทรงจำเสื่อมชั่วขณะอาจจะเป็นชั่วโมงวันหรืออาทิตย์ซึ่งโดยคำตอบตรงนี้นะครับถูกบอกโดยชายคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าของหน่วย US ที่ถูกส่งเข้ามาหน่วย US หรือ Umbrella Security Service ในฉบับภาพยนตร์นั้นก็คือชายคนนี้ที่มีชื่อว่าวันเป็นคนพูดเรื่องราวของแก๊สความจำเสื่อมตัวนี้นะครับผมซึ่งต่อมานะครับสเปนนั้นก็ได้ร่วมทีมไปกับ US รวมถึงอลิสนะครับที่ความจำเสื่อมจำอะไรไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจนสุดท้ายนะครับผมตัวสเปนเซอร์ปาร์คเนี่ยก็จะเผยความลับนะครับว่าเขาต้องการจะนำงานวิจัยตัวนี้ออกไปขายนะครับผมให้กับตัวองค์กรคู่แข่งของ Umbrella Corporation หรือ The Organization ในตัวเกมซึ่งต่อมาความลับทั้งหมดตรงนี้ก็ได้ทำให้เขาได้ถึงจุดจบเมื่อถูกฆ่าตายนะครับผมโดยริกเกอร์และถูกสังหารด้วยการจามด้วยขวานด้วยอลิสในตอนจบนั่นเองและนี่ก็เป็นจุดจบเรื่องราวทั้งหมดของชายคนนี้กับจอมทรยศสเปนเซอร์ปาร์คนั่นเองกับกระผมแมดามมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องอยู่ Channel ขอบคุณครับแมดามมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ